สวัสดีครับเมื่อคืนก็มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการสนิมแก้ปัญหาสนิมที่เกิดขึ้นบนรถยนต์บนตัวถังรถยนต์นะครับก็รมดำเนี่ยใช้มันก็ทาได้ละครับแต่ว่ามันไม่ได้ผลดีท่านผู้สอบถามเข้ามาก็ถามว่าใช้น้ำยาแปลงสนิมดีไหมก็ดีครับน้ำยาแปลงสนิมมันก็จะแปลงสนิมให้เป็นพลาสติกนะครับเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกไม่รู้มันแปลงยังไงเนาะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละผมก็ลองมาละว่ามันมันก็แปลงสนิมได้จริงๆแล้วสนิมมันก็จะกลายเป็นสีดำๆเป็นพลาสติกสีดำๆยางๆนะยางๆแข็งๆอ่ะใช้ได้ครับดีด้วยดีกว่าลมดำคือถ้าถามเข้ามาเนี่ยเราก็แนะนำกันตรงๆครับไม่ใช่ว่าจะขายของอย่างเดียวชายไม่ขุดชายพอทาน้ำยาแปลงสนิมแล้วเนี่ยก็รอให้มันเข้าที่นะครับแล้วก็ทาด้วยสีกันสนิมสีกันสนิมก็ผมเคยใช้ลัสเทคหรืออะไรอะไรไม่รู้จำไม่ได้ที่ข้างกระป๋องมันเป็นรูปโซ่อะสีเทาๆอะนะสีมันก็ทาออกมาเป็นสีเทาๆอะครับเนื้อมันจะหนากันสนิมได้ดีแต่ก็แพงก็ทาหรือพ่นก็ได้นะครับก็จะสำหรับรถยนต์นี่ก็จะแนะนำตัวพวกนี้แต่ถ้าเป็นข้างในเนี่ยจะใช้พวกโค้ดกันสนิมก็ได้นะแต่ก็ได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าบางทีตัวถังข้างในเดี๋ยวบางทีอู่ทำสีเขาก็ไม่ได้ทาสีอะไรมากมายนะเขาก็เอาจาระบีนั่นแหละทาก็มีนะก็เขาก็ว่าการสนิมดีกว่าสีก็คือสรุปง่ายๆครับว่าถ้าเป็นตัวถังรถนะครับก็น้ำยาแปลงสนิมดีกว่าลมดำครับแล้วทำไมปืนไม่ใช้น้ำยาแปลงสนิมมันก็เพราะว่ามันไม่เข้ากันนะครับถ้าผมก็สั้นๆประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ